สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะพบกันอีกแล้วฮะคลิปนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะตรงหน้าจอนั่นก็คือสีเสียดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะฮะวิธีการหมักสีเสียดนะครับการนำไปใช้นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองของเราเอาละไปติดตามวิธีการทำน้ำหมักสีเสียดกันเลยครับก่อนอื่นมารู้จักสีเสียดกันก่อนนะฮะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพาะเลี้ยงปลากัดนะครับนอกจากใบหูกวางนะฮะก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สามารถทำเป็นน้ำหมักได้นะครับนั่นก็คือสีเสียดสีเสียดคือต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นสีเสียดนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือเปลือกนะฮะเปลือกของสีเสียดนะครับที่ทำการทุบนะฮะทำการทุบมาแล้วนะครับทุบแล้วก็ลอกนะฮะลอกฝอยนะครับจนได้มาเป็นฝอยแบบนี้นะครับสรรพคุณนะฮะของสีเสียดนะครับช่วยทําให้นะครับเกล็ดปลาแข็งนะครับแน่นขึ้นนะครับเกล็ดแน่นเกล็ดแข็งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาป่านะครับหรือปลากัดสายปลากัดหม้อนะครับหรือแม้แต่แฟนซีนะครับก็นิยมใช้สีเสียดในการหมักนะครับปลาหรือใช้เลี้ยงนะครับใช้เลี้ยงปลาได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นการหมักปลาสําหรับออกกัดนะครับสีเสียดจะนิยมมากนะครับสรรพคุณดีนะครับเพราะว่าการหมักปลาสําหรับออกกัดนะครับจะทําให้เกล็ดแข็งนะครับเกล็ดแข็งนะฮะแข็งขึ้นกว่าเดิมปกตินะครับสําหรับสายแฟนซีนะครับก็เป็นที่รู้กันดีอยู่นะครับว่าสีเสียดนะครับมีประโยชน์นะครับนอกจากหมักปลาเลี้ยงปลาแล้วนะครับหลังจากปลาของเราเริ่มลอกสีนะครับการใส่น้ําหมักสีเสียดนะฮะจะช่วยให้ปลาของเรานะฮะสีไหลช้าลงนะครับก็นิยมนะฮะใช้หมักใช้เลี้ยงนะครับสำหรับปลากัดแฟนซีนะฮะที่มีอายุเกิน2เดือนขึ้นไปแล้วนะครับหรือปลาสีเริ่มจะลอกนะฮะก็นิยมใช้สีเสียดนะครับในกระบวนการทำนะฮะก็ไม่ยุ่งยากนะครับในน้ำหมักสีเสียดทำง่ายมากๆนะครับโดยวิธีการหมักสีเสียดนะฮะเป็นวิธีการทำที่ง่ายมากนะครับอันดับแรกนะฮะปริมาณน้ำนะฮะที่ผมจะหมักประมาณ2ลิตรนะฮะประมาณนั้นประมาณ2ลิตรนะครับผมก็จะใช้สีเสียดประมาณ1กำปั้นนะฮะเห็นไหมฮะกำปั้นกับสีเสียดนะฮะก็ประมาณ1กำปั้นนะฮะก็ใส่ลงไปเลยครับใส่แล้วกดให้จมน้ํานะครับหลังจากใส่สีเสียดไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่คู่กันนะครับสําหรับการหมักปลาต่างๆนะฮะนั่นก็คือเกลือนะฮะเกลือก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับสรรพคุณก็ช่วยนะครับรักษาปลาที่เป็นโรคนะฮะป้องกันโรคต่างๆจากปลานะครับยับยั้งต่างๆได้นะครับโดยปกตินะฮะน้ำสีเสียดผมจะใส่แค่2สิ่งนี้นะครับคือเกลือกับสีเสียดเท่านั้นนะครับสำหรับการทำน้ำหมักหลังจากที่เรานะครับใส่ทั้ง2สิ่งนี้เข้าด้วยกันนะฮะเราก็จะทิ้งหมักแบบนี้นะครับประมาณ2วันนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณ2วันนะครับโดยปกติสีเสียดนะครับผมหมักผมจะไม่ตีออกนะฮะผมก็จะใส่แช่ไว้แบบนี้ปกติครับประมาณ2วันซึ่งน้ําที่ได้นะฮะก็จะออกแดงเข้มๆนะครับน้ําที่ได้จะออกแดงเข้มๆนะเห็นไหมครับเพิ่งใส่ไปแป๊บเดียวนะฮะใส่ไปแป๊บเดียวน้ําเริ่มออกสีแล้วนะครับสีเสียดปกติจะออกสีเร็วนะครับออกสีเร็วนะฮะก็จะหมักทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ2วันก่อนนําไปใช้นะครับสำหรับหลายท่านที่สงสัยกันนะครับว่าสีเสียดหาซื้อได้ที่ไหนนะครับสีเสียดนะฮะท่านสามารถหาซื้อได้ตาม Lazada Shopee ทั่วไปนะครับหรือกลุ่มนะฮะกลุ่ม Facebook ที่มีการจัดจำหน่ายนะฮะก็ลองเข้าไปค้นหาดูนะครับปัจจุบันนี้ก็มีขายกันหลายเจ้านะครับอย่างผมซื้อมาขีดนึงก็ราคา40บาทนะครับผมก็ซื้อมา40บาทขีดหนึ่งนะขีดหนึ่งก็เยอะนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะก็ได้ถุงใหญ่นะฮะถุงใหญ่เยอะนะครับ1ขีด40บาทก็ใช้ได้นานอยู่นะครับ
วิธีการนำไปใช้นะสีเสียดโดยปกติแล้วนะครับหลังจากผ่านไป2วันนะครับเจ้าสีเสียดเนี่ยเขามีความเข้มข้นนะฮะมีความเข้มข้นในตัวของเขาเองนะครับมีสารเทนนินที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลานะครับแต่ทีนี้ข้อเสียของเขานะฮะอีกหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับคือใส่มากไม่ดีนะครับเขาไม่สามารถเลี้ยงเข้มๆได้แบบใบหูกว้างนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเข้มมากนะฮะหรือเลี้ยงน้ำสีเข้มๆนะฮะอย่างสมมติว่าเราเลี้ยงน้ำสีเข้มประมาณที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับประมาณนี้สมมุตินะฮะถ้าเกิดใส่น้ำไปประมาณเข้มประมาณนี้อย่างนี้เข้มไปนะครับจะทำให้ปลาตัวแข็งนะฮะปลาตัวแข็งเครื่องเนี่ยอาจจะดรอปได้นะครับเครื่องดรอปได้เพราะว่าสีเสียดเนี่ยเขามีความรัดเกล็ดนะครับคุณสมบัติเขาคือจะรัดเกล็ดเกล็ดจะรัดใส่แล้วเกล็ดจะแน่นนะฮะใส่เพียงประมาณที่ผมใส่นะประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะครับต่อเหลี่ยมนะฮะเหลี่ยมนี้ก็ประมาณ6 × 4 × 8นะฮะเหลี่ยมนี้ก็ประมาณผมใส่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับสำหรับน้ำสีเสียดที่ใช้ในการเลี้ยงปลาทั่วไปนะครับแล้วนะฮะสีเสียดนี้นะครับก็สามารถนำไปผสมกับน้ำหมักอื่นๆได้นะครับหรือหมักพร้อมกับใบหูกวางก็ได้นะครับอาจจะหมักใบหูกวางด้วยสีเสียดด้วยนะครับไปพร้อมๆกันได้นะครับหรือจะหมักแยกกันก็ได้แล้วตอนนำไปใช้นะครับสามารถนำไปใช้ผสมกันได้คู่กันได้นะครับซึ่งสรรพคุณทั้ง2ตัวนะฮะก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นผลดีต่อการนำไปใช้เลี้ยงปลากัดแน่นอนนะครับนะฮะก็คลิปนี้ก็มาแนะนำนะฮะน้ำหมักสีเสียดนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะก็มีเรื่องอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ผมอยากจะฝากบอกตอนนี้นะครับเพจ Facebook ของผมนะฮะบ้านปลากัดระยองเพจเก่าบินนะฮะโดน Facebook ระงับการใช้ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็เปิดเพจใหม่นะครับชื่อเพจบ้านปลากัดระยองเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังมี FC หลายๆท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าเพจนั้นเป็นเพจผมนะฮะก็เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะฮะยังไงก็ตามไปกดถูกใจกดแชร์ให้หน่อยนะครับเหมือนเดิมฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ